สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลงุนงงและสับสนหลังเห็นภาพล่าสุดแพทณปภาหลังประกาศโสดทำเอาเป็นแฟนถึงกับตกใจเมื่อจู่ๆแพทณปภาตันตระกูลคุณแม่สาวสุดแซ่บได้พูดถึงสถานะนายตำรวจหนุ่มรุ่นน้องนายณภัทรถึงความสัมพันธ์ล่าสุดโดยเจ้าตัวได้พูดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางช่องไทยรัฐทีวี32ถึงเรื่องนี้ซึ่งได้พูดประมาณว่าตอนนี้ไม่รู้จักกับตำรวจแล้วทำเอาเป็นประเด็นให้ชาวโซเชียลต่างก็สงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ล่าสุดทางด้านนายณภัทรแฟนตำรวจหนุ่มแพทณปภาได้ออกมาโพสต์รูปภาพแพทณปภากับน้องเรซซิ่งร่วมเฟรมครอบครัวพร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่หลังได้พากันไปทำบุญไหว้พระที่วัดปฐมวนารามราชวรวิหารซึ่งงานนี้คงเป็นคำตอบชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่ยังไม่เลิกกันครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ